สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศจันทร์ศรีกลับมาอีกครั้งนะฮะกับไกด์เควส DMC ซีซั่นที่3หลังจากอัปเดตช่วงรีโลเต็ดเข้ามานะฮะผมมาขอเริ่มด้วยตัวหนักตัวแน่นกันก่อนกับเทียร์4 Story Mission ของ Redacted ที่เควสชื่อว่า Infrared นะครับเริ่มต้นเลยให้เรามารีเซ็ตระบบป้องกันภัยที่ในส่วนของ External Op พื้นที่ตรงนี้ภายใต้ในแมปโคเช่คอมเพล็กซ์สามารถเข้าจากได้ทุกทางนะครับแต่ว่าจะมีทางบังเกอร์หนึ่งที่เข้ามาแล้วจะถึงเลยนั่นก็คือตรงที่โลฮานออยจะเป็นจุดเซสชั่นที่เหมือนกับเป็นแวร์เฮาส์โล่งๆนะฮะก็จะมาเจอเครื่องนี้ตั้งอยู่ก่อนที่จะเดินไปถึงประตูที่จะเข้าไปสู่ในเซสชั่นที่เป็นห้องมืดที่ต้องใช้ไนท์วิชั่นการ์เกิลเควสลำดับถัดมานะฮะในส่วนที่2ให้เราไปยังอัลฟาคลัสเตอร์นะครับจริงๆแล้วตัวเควสเนี่ยมันเขียนรายละเอียดผิดเพราะฉะนั้นให้ไปยังพื้นที่ที่ผมบอกนะครับสังเกตง่ายๆก็คือป้ายทางเข้าจะเป็นC1 หรือไม่ก็ดูตามเข็มทิศด้านบนหัวของเรานะครับก็คือ North West ถึงจุดนี้เราจำเป็นจะต้องมีคีย์การ์ด L2 อย่างน้อย1ใบนะฮะหรือการใช้งานได้1ครั้งเพื่อที่จะเปิดเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวพอเราไปถึงห้องคล้ายๆกับเซิร์ฟเวอร์รูมนะครับให้ชิดขวาแล้วไปยังสุดทางนะครับจะเจอประตูเขียวทั้งหมด3บานให้เปิดบานขวาสุดหรือจะเป็นบานกลางก็ได้แต่ผมแนะนำให้เป็นขวาสุดนะฮะเพื่อกันการเข้าออกของบอทจริงๆแล้วผมก็ได้ยินว่ามันเกี่ยวข้องกับการทำเควสด้วยแต่เท่าที่ผมผ่านมามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะฮะพื้นที่นี้จะเป็นเขตห่วงห้ามนะฮะ Resisted Area จะต้องมีคีย์การ์ดเท่านั้นถึงจะเข้าได้พอเข้าไปสักพักหนึ่งถ้าคุณเจอป้อมปืนแสดงว่าเข้าใกล้ห้องเป้าหมายของเราแล้วห้องดังกล่าวเนี้ยจะมีเลเซอร์เต็มไปหมดนะฮะวิธีที่จะดูง่ายที่สุดก็คือการใช้ Night Vision Goggle หากคุณไม่มีคุณสามารถส่องได้ด้วย Optic Thermal ต้องขออภัยด้วยเนื่องจากผมไม่มีฟุตเทจในการคลานเข้าไปเองนะฮะก็แนะนำได้แค่ว่าพยายามมองเส้นเลเซอร์นะครับให้เข้าจากประตูด้านขวาสุดประตูแรกนะจะง่ายที่สุดนะครับให้คลานมุดเข้าไปก่อนกระโดดข้ามทั้งหมด2เส้นแล้วก็คลานมุดอีกเส้นนึงน่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะไปจนถึงตัวกล่องที่อยู่ด้านในสุดของห้องภายในกล่องจะมีเอกสาร1อันนะครับให้เก็บเอกสารดังกล่าวออกแล้วก็จะเป็นการเสร็จขั้นตอนสุดท้ายของเควสทีนี้มาพูดถึงความยากของเควสที่มันไม่เชิงว่ายากแต่ว่ามันเกิดการเออร์เลอร์ได้บ่อยมากๆนะครับเท่าที่ผมลองกันมาอย่างที่1เลยก็คือเรื่องของการรีเซ็ตระบบนะครับเฉพาะคนที่กดรีเซ็ตจะสามารถเข้าไปกดเปิดกล่องได้นะฮะมีหลายๆครั้งที่คนกดรีเซ็ตกดเป็นคนนึงและอีกคนนึงเผลอไปกดทำให้เกิดการสับสนกันว่าใครจะต้องเป็นคนไปเปิดกล่องกันแน่นะฮะเราพอคลานไปถึงเนี่ยก็ไม่สามารถเปิดกล่องได้ถัดมาก็คือคนที่ไม่ได้กดรีเซ็ตระบบสามารถโดนเลเซอร์ได้แล้วเลเซอร์ไม่ร้องนะครับก็คือเหมือนจะแค่โดนเฉยๆก็ไม่สามารถเปิดกล่องได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าไม่ได้กดรีเซ็ตระบบถัดมาก็คือผู้เล่นทุกคนที่เข้ามาในโคเชคอมเพล็กซ์สามารถรีเซ็ตได้เพียง1ครั้งนะฮะนั่นหมายความว่าหากคุณกดรีเซ็ตแล้วมาโดนเลเซอร์คุณจะถือว่าพลาดแล้วนะไม่สามารถเปิดกล่องได้หากคุณกดรีเซ็ตแล้วมีคนมารีเซ็ตซ้ำนั่นหมายความว่าสิทธิ์ในการเข้าถึงกล่องของคุณหมดไปแล้วเช่นเดียวกันจะต้องให้คนที่มาเผลอรีเซ็ตต่อจากคุณเนี่ยเป็นคนเข้าไปเปิดกล่องแทนและที่สำคัญสุดๆเลยก็คือกุญแจนะฮะกุญแจ L2 เนี่ยมีวิธีหาได้มาจาก1เลยคือดรอปจากผู้บอทนะฮะก็อาจจะยากสักนิดนึงอย่างที่2เลยคือซื้อจากร้านค้านะครับร้านค้าเองก็จะมีขายใน2ราคาด้วยกันราคาที่1คือ50,000นะครับกับร้านกล่องสีดำธรรมดานะฮะกับราคา 25,000 ในร้านกล่องสีแดงพิเศษนะครับที่จะต้องหาของมาให้กับเจ้าของร้านก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะมี cover up อีกทีในวิดีโอถัดไปและสิ่งสุดท้ายที่อยากจะให้พรีเพลย์กันก่อนเข้ามาในโคเช่คอมเพล็กซ์นั่นก็คือการหาสายจัมป์แบตเตอรี่กับตัวคาร์แบตเตอรี่นะครับอย่างน้อยอีก1ชุดนะครับก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากว่าตอนที่เราจะเปิดเข้าประตู C1 เนี่ยมันจะต้องใช้การจัมแบตเตอรี่นะครับที่หน้าประตูก็เป็นอีกหนึ่งเออร์เลอร์ที่พวกผมเอามาแชร์กันนะเนื่องจากว่าเคยเข้ามาแล้วมาหาเอาที่นี่เอาหนาบหน้าแล้วมันไม่มีสปอนเลยนะ RNG มันแบดสักนิดหนึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเควสสตอรี่ที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้ยากแต่เออร์เลอร์ง่ายมากๆนะฮะในทุกๆขั้นตอนในทุกๆส่วนเลยพยายามเตรียมพร้อมให้ได้มากที่สุดนะฮะการเปิดประตูบังเกอร์การเปิดประตู Restricted Area ลำดับในการกดรีเซ็ตระบบนะฮะหากใครพลาดใครทำก่อนหลังตามกันไปช่วยเหลือกันหากเซตกันได้แบบนี้ทั้งตี้นะครับผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งเควสที่ไม่ได้ยากอะไรสนุกด้วยนะฮะท้าทายในระดับหนึ่งก็เป็นว่าไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ